ีค่ะชาว PEA ทุกท่านคุณกำลังรับชม PEA Flash News กับดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนเราจะไปเกาะติดภารกิจของ PEA ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขความรื่นเริงให้กับประชาชนภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและเมื่อวันที่9ธันวาคม2561เวลาประมาณ 17:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักทรงบีบแตรให้สัญญาณพร้อมทรงจักรยานนำขบวนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยมีประชาชนกว่า 12,600 คนร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยมีนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารระดับสูงของ PAA ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วยติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ PEA ได้ทาง PEA Flash News สำหรับวันนี้ดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ